สนับสนุนความฮาโดยหยิบเป๊ปซี่แล้วออกไปซ่าให้สะสมไทยวัสดุบิ๊กเซลแจกกว่า 3.5 ล้านบาทถึง24สิงหาคม 2566ศูนย์รวมฮาตอนอกหักต้องมีคนปลอบแอมอะไรครับพี่มึงจับตรงนี้กูหน่อยดิใจกูเต้นมั้ยใจกูเต้นมั้ยเราไม่เคยได้เปิดกันเลยพี่ทุกทีกูจำได้นะเว้ยถ้าเปิดเนี่ยมันต้องเป็นกัดเชียงกงกับฟางโกะนะเออทำไมวันนี้เรา2คนเปิดกันวะน้องนั่นน่ะดิพี่แต่นั่นได้โอกาสแล้วเราต้องใส่ให้เต็มเลยพี่เอางี้มั้ยวันนี้ไม่มีไอ้ลงมาขัดเราแล้วเรา2คนน่ะเล่นให้ผู้ใหญ่มันดูแล้วว่าถ้าไม่มีใครขัดอ่ะมิกกี้กับอาร์มมันจะพูดขนาดไหนเอออาร์มปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามแบบปุ๊บๆปั๊บตอบแบบปุ๊บๆปั๊บได้หรือเปล่าถามอ่ะไอ้ถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บโพเตโต้เฮ้ยมาๆๆๆยังไม่เลยยังไม่เลยจันสีเหลืองเยลโล่มิดอีโต้มะม่วงแมงโก้ไอ้คุกหัวโนอย่างประตูหลังที่ได้ไหมดอประตูใหญ่บิ๊กดอประตูหนีบเจ็บดอประตูเชียวเสียวดอกระดานอะไรอยู่ในป่ากระดานอะไรวะกระดานทาซอทาซานไอไผ่ต่อหัวไรตูดได้ไหมฉีกๆไปเลยหัวไรตูดหัวไรตูดพูดไรตัวเป็นไงดีเป็นไงใครเล่นอะไรเจียวเจ้าไม่เล่นมุกอะไรกันเนี่ยโบปักอ๋อโอ้ยดิกี้อาร์มเรียบร้อยอ้าวเล่นอะไรฮาไปถึงข้างในร้านนั่นน่ะพูดจริงป่ะตอนแรกเดินเข้าไปสุขภัณฑ์จะไปหาซื้ออ่างอ่างไม่มีทำไมอ่ะก็ติดอ่างอยู่นี่ไงไปร้องแล้วพวกพี่เล่นจะเป็นเจ้าเจ๊กันนะเจ๊กันนะเจ๊เนี่ยเจ๊เจ้าชัวกันนะเจ๊กันนะเจ๊เนี่ยเป็นเจ้าชัวกันนะเจ๊กันนะเจ๊แบกตัวจุ่มจองกันนะเจ๊กันนะเจ๊เนี่ยจะเปหมาอ้อนไก่อ้อนไก่เก่งมากโอ้ยขอสวยขอสวยเอาพ่อเข้าทำอะไรมาไปซื้อของไปซื้อของเลยไม่เห็นมีอะไรแต่ไม่ถึงมือออกมาเลยอ่ะนี่มึงไปอยู่ที่ไหนมาไอ้อาร์มมึงไม่รู้อะไรเลยเหรอเดี๋ยวนี้นะครับไทยวัสดุนะครับเขามีบริการส่งของให้ถึงบ้านจะช็อปหน้าร้านหรือจะช็อปทางออนไลน์ก็ส่งให้ได้ทุกที่ครับผมแล้วทำไมออสมีทองด้วยครับพี่เจี๊ยบก็เพราะว่ามาช็อปของที่ไทยวัสดุช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นแจกทองด้วยไงใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรามีบิ๊กเซลลดทั่วไทยสูงสุด 70% แถมโปรโมชั่นแจกทองมากมายทุกสาขามูลค่าสูงสุดเนี่ย 26,000 บาทต่อวันเลยค่ะสะสมยอดซื้อครบตามเงื่อนไขรับเพิ่มอีกทองคำมูลค่า 150,000 บาทถ้าสนใจนะคะคุณลูกค้าเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้เลยนะคะโอ้ยยอดยอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทำขนาดนั้นก็ได้ไหนอะเมื่อกี้ผมเล่นบุกเจ็บคอจะไปหาหมอแผนกหรือคอจะมาปูก่อนปูคอจะมาเดี๋ยวมันยังไม่ครบองค์เลยเว้ยเฮ้ยใครอะรอไปหมอก่อนไม่หมดไปไหนนัดไว้นี่แหละเดี๋ยวกำลังมานี่ยังไม่มาอีกเหรอยังไม่มาครับเวลาตลอดเลยกำลังมาแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเศร้าอะไรเนี่ยกำลังสนุกสนานเลยไอ้นี่มาตัวเดียวดราม่าซะแล้วเป็นอะไรไม่งอนช่วงนี้ไหลหนูไม่ค่อยว่างเลยอ่ะไหลไม่ค่อยว่างเป็นอะไรอ่ะบาดซบตลอดเลยไงโอ้เศร้ายังมีมุกอีกบอกเลิกหนูอ่ะทำไมแฟนเลิกกับหนูอ่ะมันบอกว่าหนูงี่เง่าหนูก็เลยถามว่าแล้วที่ผ่านมาคืออะไรอ่ะแล้วหนูตอบว่าไงมันก็บอกว่าที่ผ่านมาก็แยกลำสาลีไงอ๋อแฟนถามว่าที่ผ่านมาคืออะไรแล้วเราก็ตอบว่าแยกลำสาลีใช่ค่ะมันคนละทางไม่หมอนดูโถ่เอ้ยนี่ไงพวกเราเตือนแล้วเตือนอีกว่าไอ้ผู้ชายคนนี้อย่าไปคบเป็นเพราะเราหัวดื้อไงเถียงเพื่อนที่สุดแล้วก็ต้องมานั่งร้องไห้ไม่ต้องตอบแล้วทำไมอ่ะมาสื่อดีกว่าผีเหมือนกันแต่คนละตัวเอ๊ะน้องเศร้าอย่างเงี้ยพวกมึงมานั่งตลกกันอยู่นี่เหรอไอ้นี่ก็เหมือนกันอ่ะโตแล้วคนไปปอบคนเนี่ยนะมึงไปปอบหรือไปทับถมก็เตือนมันแล้วมันไม่ฟังไงพี่นุ้ยไอ้นี่มันเรียกว่าเรียกยิ่งไปกระแทกให้น้องมันร้องไห้ช้ำใจยิ่งขึ้นเข้าใจป่าวเวลาปอบมันก็ต้องปอบด้วยเสียงเพลงให้มันมีอะไรที่บำบัดจิตใจความทุกข์จะได้หายไปเลิกทุกอย่างเลิกปอบมึงนี่แหละอยู่เนี่ยอย่างนี้ต้องสร้างรอยยิ้มด้วยเสียงด้วยเสียงเพลง
ไปเสียงเพลงปลอบใจพี่จะพาไปลองใจพอที่จะเลิกจะดีตรงนี้จะพาพาลังจะจันทร์จะโตพุทธาไปพัดก่อนเลยก่อนเลยก่อนเลยของจริงมองนานๆไม่มีใครยอมใครเลยคู่นี้อ่ะวายตายแล้วครับบริษัทหาไม่จำกัดมาแล้ววายตายแล้วครับตายแล้วยักษ์สัตว์ ESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ESE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ESE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ESE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี